เบรกสุดท้ายแล้วครับคุณผู้ชมอย่างที่เราเคยคุยกันหลายทีครับว่าเวลาเรามีความสุขมากๆเวลาจะผ่านไปเร็วแป๊บเดียวจะหมด1ชั่วโมงแล้วแล้วก็ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เราตอบคำถามจาก SMS ครับย้ำอีกที4642200นะครับ SMS มาและมาแล้วเขาบอกว่าไล่ออกดีกว่าครับซ้ำซากอันนี้มาจากเรื่องรับน้องโหดก็ต้องเป็นขั้นเป็นตอนนะภาคทันแล้วหลังจากภาคทันก็ไล่ออกใช่ส่วนทางด้านของเด็กๆแล้วก็ครอบครัวนั้นก็ลองคิดเชิงกฎหมายดูสักนิดนึงเนาะก็ลองดูอ่ะอาจารย์ขาขอถามเรื่องนักเรียนประถมนักเรียนประถมทำไมครับถ้าสอบตกให้ซ้ำชั้นหรือเปล่าคะเดี๋ยวนี้เขาไม่มีซ้ำชั้นแล้วไม่ใช่เหรอใช่แต่ก็เคยซ้ำชั้นดินะแต่ว่าสมัยนี้เขาให้สอบซ้ำไม่ใช่เหรอให้สอบซ้ำไม่ใช่มันควรจะไหมอาจารย์คือสมมติอย่างเราเนี่ยพอเราเรียนไม่ได้จริงๆอ่ะเขาก็เลยให้เราเรียนซ้ำเพื่อจะเหมือนกับให้เราได้วิชาการไม่งั้นสมมติว่ารู้สึกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยทางด้านของต่างประเทศเขาไม่มีใครซ้ำชั้นค่อยขึ้นไปเรื่อยๆแต่ว่าซ้อมเอาซ้อมเอาอ๋อแต่อาจารย์คิดว่าซ้อมกับซ้ำชั้นนั่นไหนซ่อมดีกว่านะซ่อมดีกว่าถ้าเกิดซ้ำชั้นเนี่ยวิชาที่เขาผ่านไปแล้วล่ะเนาะเขาไปเรียนซ้ำชั้นตอนเหมือนตอนเรียนประถมเรียนกับน้องสาวก็งงแต่ถามแม่อ๋อเธอซ้ำชั้นขอคำชี้แนะจากอาจารย์ค่ะอ๋อนั่นก็คือเมื่อกี้อ่านต่อไปกีฬาเมืองไทยทำยังไงกับสมาคมต่างๆที่ห่วงตำแหน่งนายกสมาคมคะอาจารย์ก็มันทำให้คนการขาในเรื่องผลประโยชน์ไงครับว่ามันมีผลประโยชน์อะไรหรือเปล่าจึงทำให้หวงตำแหน่งกันคือถ้าเข้ามาด้วยความหวังดีอยากจะช่วยเด็กๆมันก็น่าจะเก็บเอาไว้นานๆเนาะจริงๆก็แต่วันนี้ฟังก็เหมือนกันได้เหรียญทองนักกีฬาได้โค้ชได้สมาคมได้แม้จะมีอะไรซ่อนเร้นอยู่เนาะอ่ะอันต่อไปเขาบอกว่าตอนคนเป็นส.ส.แอบหนีสภาไปมีชู้แล้วไงครับสังคมควรทำยังไงครับอ้าวก็ควรจะทำให้เขาต้องออกไปด้วยหลักการว่าด้วยจริยธรรมของสส.ผิดสองข้อหนีสภานี่ผิดหน้าที่คือในนั้นมันมีเรื่องของจริยธรรมสส.ขณะเดียวกันมันก็มีเรื่องศีลธรรมด้วยก็ไม่ควรจะให้อยู่ต่อไปไล่เขาไปเนาะเชิญครับเอ็นซีเบต่อไปมาเขาบอกว่าไม่เข้าใจคนบางคนจะวัยทองทำไมครับไม่เข้าใจคนบางคนจะวัยทองเอ็นซีเบเลยเกษียณไปแล้วแต่ยังไม่อิ่มตันหาอาจารย์คนวัยทองเลยเกษียณแล้วยังเขาไม่เข้าใจยังไงดีอาจารย์แต่ยังไงเหรอเขาบอกเขาถามคือเลยวัยทองไปแล้วเกษียณแล้วด้วยแต่ยังตันหาราคายังไม่หมดอ๋ออันนี้มันแล้วแต่คนละค่ะบางคน70 80ยังมีลูกได้เลยคนแก่เนาะมันแล้วความต้องการของมนุษย์อย่างที่พี่บอกอย่าไปยุ่งกับเขาเลยความต้องการคนเราไม่เหมือนกันเห็นแล้วมันไส้เฉยๆอย่าไปยุ่งกับเขานะอาจารย์บอกว่าอย่าไปยุ่งกับเขาถ้าเขายังมีปัญญาใช่ไหมโอเคไปหน้า Facebook นะครับหน้า Facebook มีอะไรอาจารย์คะทำไมปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นถึงได้ซ้ำซากก็เพราะการจัดการไม่จริงจังไม่ว่าจะเรื่องไหนถ้าการจัดการจริงจังก็ต้องมีการเข็ดการหลาบถ้าการจัดการไม่จริงจังใครจะไปเข็ดหลาบใช่ไหมคำถามเมื่อกี้ส่งมาจากหน้า Facebook ครับก็อย่างที่บอกครับสามารถสื่อสารกับอาจารย์ได้ทั้ง Facebook ด้วยแล้วก็ SMS ด้วยนะครับทีมงานมีอะไรอีกไหมไม่มีทีมงานบอกเวลาหมดครับอาจารย์เร็วมาอาจารย์รู้สึกว่ามันเร็วไหมอาจารย์อาจจะเหนื่อยมากเพราะอาจารย์พูดเยอะไม่เหนื่อยหรอกไม่เหนื่อยหรอกแต่ก็มารู้สึกอ้าวหมดเวลาแล้วย้ำกันอีกทีครับเราจะเจอกันสดๆแบบนี้นะครับทุกวันอาทิตย์นะครับ2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มนะครับแล้วก็ใครที่มีประเด็นระหว่างสัปดาห์แล้วอยากจะแบบพูดคุยณเวลานั้นก็เข้าไปที่ Facebook นะครับเสรีดราม่านะครับแล้วก็มาเจอกันแบบนี้วันนี้เวลาหมดแล้วครับอาจารย์ฝากทิ้งท้ายไว้หน่อยไหมครับสังคมไทยวันนี้ยังไงดีก็คือคนเราเนี่ยนะครับครับควรจะต้องเคารพความเป็นปัจเจกของทุกคนเวลาที่เราเห็นอะไรที่ไม่ถูกไม่ต้องเนี่ยก่อนที่เราจะโพสต์ด่าว่าใครถามสักนิดนึงว่าเราเสือกไปไหมแต่ถ้าเกิดเรื่องที่เขาทำนั้นมีผลกระทบกับสังคมโดยรวมแล้วเราพูดนั้นมันน่าจะเป็นอุทาหรณ์ที่ดีครับครับนี่คือข้อคิดวันนี้นะครับก่อนจากกันวันนี้ครับขอบคุณอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้ง2 ชิ้นนะครับจาก ASUS ครับวันนี้ดร.เสรีวงศ์มนทาและก๊อฟลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอให้เจ้าภาพจงเจริญคิดทองให้ได้ทองคิดเงินให้ได้เงินขอให้โอปป้าจงเจริญใครเจอเกาหลีเจอเกาหลีไม่ว่ารอบไหนไม่ต้องซ้อมต้องฝึกสักอย่างฝึกให้ตายก็ไม่พอบอกให้เลยถ้าเจอเจ้าบ้านว่างานนี้ซี่โครงแน่นอนขอให้เจ้าภาพจงเจริญคิดทองให้ได้ทองคิดเงิน
ป้าจงเจริญโกงโกงเข้าไปโกงเข้าไปนะโกงเข้าไปโกงให้ครบทุกทีมละเก่ามวยก็โกงบอลก็โกงแบบมึงยังใช้ลมช่วยเป่าให้ใช้ยาพิษเก่า